โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าสกูตเตอร์รุ่น ES2 เหมือนเดิมแต่มีแบตเตอรี่เสริมนะครับวันนี้เราจะมาลองทดลองวิ่งให้ดูหลังจากที่หลายคนเนี่ยมีคำถามเยอะมากนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสริมของรุ่น ES2 ว่าเฮ้ยมันดียังไงนะครับมันวิ่งแล้วมันเร็วจริงไหมนะครับเราก็เลยเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูกันว่าเจ้า ES2 ตัวนี้นะครับที่เปิดมากับแบตเตอรี่เสริมตัวนี้เนี่ยเวลาวิ่งแล้วมันจะแรงขึ้นหรือว่ามันจะเร่งได้ดีขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันไปมาตอนนี้เราอยู่บนตัวเครื่อง ES2 ที่ใส่แบตเตอรี่เสริมเข้าไปแล้วนะฮะปกติ ES2 เนี่ยจะวิ่งได้แค่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราใส่แบตเสริมเข้าไปตัวนี้จะวิ่งได้เต็มที่อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันโอเคเริ่มเร่งนะฮะปึ๊บโอเคผ่านทางโค้งแล้วนะฮะโอเคใส่ตัวนี้ก็จะเร่งขอเร็วๆหน่อยฮะขอเร็วๆหน่อยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่29 30นะครับจะชนแล้วครับขอเร็วกว่านี้นิดนึงครับโอเค30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สปีดก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วนอกจากสปีดนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันวิ่งอยู่ที่ปกติเนี่ยวิ่งอยู่ที่25กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เสริมเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะวิ่งได้สูงสุด45กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นพอสมควรนะครับก็วิ่งกันยาวๆไปเลยนะฮะแต่นอกจากตัวของความเร็วสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีในเรื่องของความเร่งนะครับที่เวลาบิดเวลากดเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัว ES2 หลังจากเราใส่แบตเตอรี่เสริมเข้าไปเรียบร้อยอันนี้ก็หลังจากที่เราใส่แบตเสริมเข้าไปแล้วนะฮะเราจะวิ่งได้สูงสุด45กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากนะฮะก็มันเลยนะฮะหลังจากขี่โอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าสกูตเตอร์ ES2 หรือว่าต้องการสนใจสั่งแบตเตอรี่เสริมนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยที่www.monowheel.bike นะครับหรือว่าผ่านช่องทาง LINE @นะครับ LINE @monowheel นะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะก็เอาไปขี่กันมันๆ นะครับแรงๆโอเควันนี้อุปสรรคเยอะจังเลยเนี่ยแถวนี้ทำไมรถมันเยอะอย่างนี้นะฮะทั้งตุ๊กตุ๊กทั้งคนเดินนะฮะก็ซอกแซกกันไปนะฮะก็ยังไงขอบคุณมากฮะที่ติดตามชมนะฮะรีวิวโอ้ยเหนื่อย ES2 นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวู้